มันอ้อยมันอ้อยพอยูคาก็เริ่มมาไล่เสร็จแล้วตอนนี้ยางก็เริ่มมาไล่ยูคาใช่ไหมแต่ว่าไม่ว่ายางหรือว่าอะไรมาไล่อะไรก็ตามตอนนี้เรากำลังถูกในทุนไล่อยู่ใครไม่โดนบ้างใช่ไหมถูกในทุนไล่อยู่วะถูกธนาคารไล่ด้วยคือในทุนตัวจริงมันไม่เห็นตัวหรอกมันเห็นแต่มาในรูปของการฟ้องร้องบังคับคดีใช่ไหมยึดที่ยึดทางกันเนี่ยไปที่ไหนเจอหมดเลยทีนี้ปัญหาที่เจอกันตอนนี้คือเรื่องหนี้สินบ้านใครไม่เป็นหนี้บ้างครับยกมือครับตบมือให้แกหน่อยนี่แกไม่เป็นหนี้คนเดียวอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นอ่ะตบมืออีกทีนึงไม่เป็นหนี้3คนนะเจอเยอะมากเลยครับไปไหนเป็นกันนะฮะบนดอยก็เป็นทีนี้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเป็นหนี้เนี่ยเหตุจริงๆมันก็เหมือนถูกล่อซื้อนะเราอยากรวยก็ไปกู้มาทำให้มันรวยใช่ป่ะแต่ความจริงมันไม่รวยอย่างที่คิดมันก็ไปเรื่อยนะแล้วมันก็กลายเป็นหนี้ทีนี้เป็นหนี้แล้วมันก็ใช้คืนไม่ได้สักทีนึงวนไปวนมาอยู่แหละรายจ่ายก็มีลูกก็ไปโรงเรียนอีกสารพัดเป็นกันทุกภาคทุกที่เลยคราวนี้จะช่วยกันยังไงนี่นึกไม่ออกเหมือนกันช่วยยังไงแต่ช่วยได้บางส่วนนะวันนี้เราที่เดินสายอยู่เนี่ยถ้ามันต้องรีบไปเพราะว่าแรงมากนะไปอีสานนี่ข้าวตายเต็มเลยตอนนี้ข้าวตายปลูกข้าวทำนาไปแล้วอุบลหนองบัวลำพูตายหมดแล้วถ้าข้าวตายชาวบ้านทำไงครับมีตังค์ไหมถ้าหว่านไปแล้วเนี่ยคนละ20ไร่นี่มีนาเยอะในอีสานเนี่ยคนละ20 30ไร่นะแหว่านลงข้าวไปแล้วเนี่ยกำลังสูงสักคืบนึงเนี่ยแล้วตายหมดแรงดินแตกระแหงเลยตอนนี้แล้วคิดว่าเขาจะมีตังค์กันไหมเขาบอกว่าฝนมาช้ามันช้าจริงหรือเปล่าผมว่ามันไม่มานะปีนี้ฝนไม่มานะครับปีนี้พอไปใต้มาเนี่ยใครว่าภาคใต้ฝนตกหนักไปสงขลามานะนครศรีธรรมราชมานะครับภาคใต้เขาจะมีบ่อน้ำอยู่เขาเป็นบ่อขุดนะเอาคอนกรีตไปทำเป็นปลอกแล้วก็ขุดลงไปลึกลงประมาณนัก10เมตรเนี่ยแล้วเขาก็จะแต่ก่อนเขาจะใช้ถังหย่อนลงไปแล้วตักขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาก็มีปั๊มฮิตาชิมิตซูบิชิอะไรเนี่ยที่วางบนหัวถังแล้วก็ต่อไฟจากบ้านเขาไปสูบขึ้นมาปรากฏว่าวันนี้ที่ภาคใต้เนี่ยไอ้น้ำบ่อเหล่านี้แห้งหมดแล้วครับน้ำแห้งครับคนอายุ60ปีบอกว่าไม่เกิดมาเพิ่งเจอน้ำแห้งปีนี้มันหมายถึงอะไรครับนี่แรงจัดเลยนะฮะแรงเลยแล้วก็พอมันแรงปุ๊บเนี่ยปาล์มเนี่ยปาล์มวันนี้ออกนะใครปลูกปาล์มจะรู้เลยว่าถ้าปาล์มมันถ้าวันนี้ปาล์มแรงนะครับอีกประมาณปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยปาล์มจะไม่ออกจะเป็นดอกตัวผู้หมดเพราะว่าไอ้เกสรมันสร้างไม่ได้ถ้ามันแรงนะครับแต่ว่าระยะเวลาที่ปาล์มจะทยอยออกดอกมันไม่ใช่เหมือนดาวเรืองนะออกวันนี้พรุ่งนี้ก็ออกแล้วเมื่อกี้กลับมาภาคใต้ก็แรงปาล์มก็แรงนะครับปาล์มก็แรงปาล์มก็ไม่ออกทีนี้ก็น่ากลัวว่าตอนนี้ถ้าปล่อยให้แรงอย่างนี้เนี่ยเราสั่งฟ้าสั่งดินไม่ได้แล้วทำไงครับก็ต้องหาน้ำมาตอนนี้ก็เลยต้องตะเวนเนี่ยตะเวนทำให้ชาวบ้านมีน้ำกันทั้งเหนือก็มีเหมือนกันนะแรงมากแล้วก็แต่ว่าบนความแรงเนี่ยยังพอมีน้ำอยู่ที่ขุดบ่อแล้วเจอขุดบ่อแล้วเจออย่างที่อำนาจเจริญเนี่ยขุดบ่อลึกในรูปมีอยู่นะครับถ้าใครดูรูปหลายๆแผ่นเนี่ยขุดลึกสัก 4-5 เมตรบ่อใช้แบ็คโคขุดนะก็จะจีน้ำแถวอินแปงรู้จักอินแปงครับที่สกลนครก็ขุดลงไป4 5เมตรก็เจอน้ำหมดแล้วทำไงครับสูบขึ้นได้ไงเราก็ใช้ปั๊มใช้แผ่นโซล่าก่อนแผ่นโซล่าเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันซ่อมกันยากไหมเนี่ยนี่เราจะเจอทีมงานซ่อมแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเราไปแต่ละที่นี่สอนซ่อมอย่างเดียวคือเราไม่ได้ทำขายทำเอากำไรไม่ได้หาเงินหาทองเอาร่ำเอารวยอะไรนะตอนนี้คือหาของมาแล้วก็กระจายไปตามจุดแล้วซ่อมกันเองดูแลกันเองติดตั้งกันเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องคุยเรื่องเล็กนะฮะเรื่องใหญ่คือใครอยากจะเป็นช่างทำโซล่าเองได้นี่ไปฝึกเลยเดี๋ยวน้องเบียร์จะพาซ่อมนะครับแล้วเดี๋ยวอุปกรณ์การซ่อมอะไรเดี๋ยวจะจัดมาให้ทีหลังแล้วก็สามารถทำเองได้หมดแผ่นโซล่า4แผ่นนะ4แผ่นขั้นต่ำ4แผ่นเนี่ยต่อกับปั๊มน้ำ
ฉีดรถโม้ปูนเคยเห็นปั๊มน้ำฉีดรถโม้ปูนไหมครับถ้าไม่เคยเห็นก็ต้องไปตามแถวถนน331เวลารถโม้ปูนมันจอดตามปั๊มน้ำมันน่ะก็จะเห็นอยู่แล้วก็มาเสียบกับแบตเตอรี่เดี๋ยวจะเสียบให้ดูแล้วมันก็จะสูบน้ำเนี่ยเราเอาไปที่เชียงใหม่เนี่ยใช่ไหมทีนี้เวลาต่อปั๊มรถโม้ปูนเนี่ยมันต้องมันทำยังไงปรากฏว่าตอนแรกไม่รู้กว่าจะรู้นี่ก็ต้องโง่ก่อนใช่ไหมตอนแรกไปทำเหมือนเดิมคือไปใส่หัวกะโหลกหลายคนเวลาสูบน้ำบ่อใช้หัวกะโหลกปั๊มใช่ไหมหัวกะโหลก PVC ปรากฏไอ้หัวกะโหลกนี่มันมีสปริงอยู่กว่าจะดันหัวกะโหลกได้นี่ปั๊มหมดแรงไปครึ่งแล้วหายใจหอบแล้วนะฮะก็เลยเอาใหม่นะปั๊มรถโม้ปูนเราไม่มีหัวกะโหลกแล้วทำไงเราเอาปั๊มเดี๋ยวเอาตัวจริงให้ดูเอาปั๊มโม้ปูนเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำครึ่งปั๊มเลยใบพัดจุ่มน้ำเลยทีนี้จุ่มน้ำทำไงให้มันไม่จมครับให้มันลอยตามน้ำได้ทำไงครับก็ใส่โฟมก็ได้กินร้อนน้ำมันก็ได้เอามาผูกไว้เป็นทุ่นให้มันขึ้นลงตามน้ำนะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ทำแบบกะว่าไม่มีปัญหาหรอกเสียบไว้เลยไม้ปักไว้มีอยู่วันหนึ่งน้ำแห้งครับปั๊มลอยน้ำอยู่ปั๊มลอยน้ำอยู่พอแดดมามันหมุนปื๊ดทั้งวันเลยไม่คนเฝ้านะครับพอตกเย็นมาดูมันหลอมหมดเลยอันนี้คือน้ำแห้งนะครับอีกกรณีหนึ่งคือไปที่สงขลาปักไว้เหมือนกันอันนี้น้ำไม่แห้งน้ำท่วมกะว่าอยู่แค่นี้นะเขาบอกน้ำไม่เกินพอไปทีน้ำท่วมมิดเลยน้ำเข้าคอยหมดก็ต้องเอามาอบล้างใหม่เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆคือทำทุ่นขึ้นลงตามน้ำแล้วก็ต่อสายยางไปทีนี้หลายคนสงสัยว่าไอ้ปั๊มแค่รถโม้ปูนเนี่ยมันจะอัดแค่ไหนจากบ่อน้ำนะครับระดับแนวดิ่งขึ้นไปถึงบนดอยโจจันไดเนี่ยประมาณ15เมตรเนี่ย15เมตรพี่ไหนจากจุดดูดเนี่ยขึ้น15เมตรสามารถขึ้นถัง15เมตรได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นรูปที่โจจันไดเห็นรูปที่อินแปลงเนี่ยเขาจะสูบน้ำขึ้นถังสูง10เมตรเลยแล้วก็ปล่อยให้น้ำถังไหลเวียนลงมาอันนี้คือสูบทั้งวันที่มีแดดนะเมื่อวานซืนนี่อยู่ที่ตรังคนที่ตังเขาบอกว่าของเขาใส่6แผงนะแล้วปั๊มตัวหนึ่งไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะคือถามว่ามีแบตเตอรี่ดีไหมดีแต่ว่าถ้าไม่มีแบตเตอรี่มันทำไงมันก็ต้องไปซื้ออีกใช่ไหมอย่างพ่อใหญ่เลี่ยมเนี่ยให้ปั๊มให้แผงไป6แผงให้ปั๊มไปตัวหนึ่งบอกให้หาแบตเตอรี่เองรออยู่3เดือนพ่อเลี่ยมยังหาแบตไม่ได้เลยต้องเอาแบตไปให้แกก็ไม่ได้หาสักทีหนึ่งบอกไม่มีเวลาหาแกก็เดินสายเรื่อยนะถามว่าเลี่ยมได้แบตยังเลยยกให้ไปเลยใส่รถไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องไปหาแล้วกันเอาไปเลยนะฮะแต่แกก็บ่นนะไปติดให้แกเนี่ยแล้วสูบน้ำได้แกบอกว่าอาจารย์นี่สบายเนาะว่าไงเอามาติดให้ผมเสร็จแล้วก็กลับไปนอนบ้านว่าไงผมก็รับแขกทุกวันเลย คนมาดูแกบ่อยไงปั๊มรถโม้ปูนขึ้นลงนะใช้ทุ่นลอยเสร็จแล้วขึ้นถังได้ทีนี้ปรากฏว่ามันมีดีกว่านั้นอีกก็คือว่าเขามีสระน้ำใหญ่ๆนะแล้วเขาสูบเนี่ยขึ้นถังนี่แพงเพราะว่าค่าถังนี่แพงกว่าปั๊มแพงกว่าแผงโซล่าเซนิกไม่ต้องทำนะอย่าเอาอย่างนะวิธีนี้ไม่ต้องทำถังสูงเลยสูบปรากฏว่าสูบเนี่ยท่อก็ไม่ต้องใช้นะที่อำนาจเจริญเนี่ยเอารางไม้ไผ่มาผ่าเลยแล้วก็บ่อน้ำสระน้ำอยู่ข้างหน้าหัวไร่ไปนาอยู่ตรงนี้สูบขึ้นไปข้างบนนะให้มันสูงก่อนเอารางไม้ไผ่ต่อให้มันไหลไปแล้วไหลไปก็ไหลผ่านร่องน้ำขุดร่องไว้เลยนะเพราะน้ำมันไหลทั้งวันเนี่ยมันเยอะนะไหลตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยไหลทั้งวันเยอะมากเพราะมันไหลเนี่ยมันไหลตามร่องไปไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ซึมไปตามร่องผักร่องถั่วร่องพริกร่องข้าวโพดทุกอย่างเลยซึมไปเรื่อยใช่ไหมมันไหลไปเรื่อยทีนี้น้ำเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่ามันซึมหมดมันไหลถึงปลายทางไหมไอตอนมันซึมก็ซึมไปใช่ไหมไอหัวขบวนเนี่ยมันซึมไปใช่ไหมพอซึมไปสักพักหนึ่งมันจะหยุดซึมไหมครับหยุดไหมมันก็อิ่มน้ำพออิ่มน้ำเสร็จมันหยุดซึมมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันเกิดเมือกดำร่องน้ำมีเมือกนะลุงมันจะมีเมือกอะไรก็ไม่รู้เมือกมันเดินลื่นมันก็ไปเกาะอยู่ดำร่องน้ำมันก็จะมีตะไคร่น้ำมีอะไรอีกพอเริ่มมีเมือกเป็นตะไคร่น้ำอีกมันจะเริ่มไหลช้าลงแล้วใช่ไหมมันจะซึมช้าลงแล้วมันก็จะไปต่ออีกคราวนี้อินแปลงก็ใช้วิธีนี้พอมันไหลจากร่องเนี่ยมันไหลลงบึงนะปรากฏว่าปลามันหลงมันเห็นน้ำไหลลงบึงจากร่องอะนะปลามันหลงลุงเขาโทรมาบอกเลยเขาไปดูมา
ขาบอกฟังเสียงน้ำไหลที่พวกนี้ปลามันนึกว่าฝนตกน้ำใหม่น้ำใหม่มาไงพอน้ำดินมาน้ำใหม่มาปลามันก็แถกขึ้นมาไข่เขาบอกทำอย่างเงี้ยแทนที่ว่าปลามันจะอยู่นิ่งๆปลามันมีกิจกรรมอีกมันได้วางไข่อีกเขาได้ปลานะที่อินแปลงเขาก็หลอกน้ำอย่างเงี้ยหลอกฝนหลอกว่ามีฝนหลอกปลาแล้วก็มีอีกวิธีนึงคือไอ้ปั๊มฉีดกระจกรถเนี่ยเอาไปหลอกกบก็คือฉีดเป็นน้ำพุขึ้นไปเลยนะปรากฏว่ากบมันก็นึกว่าฝนตกเหมือนกันมันก็ออกร่อนเหมือนกันนะแวกด้านนะฮะหลอกกบให้มันออกมาวางไข่อีกกินกบได้อีกนะหลอกกบทีนี้หลอกกบไม่พอเนี่ยชาวอีสานเรานะเอาไฟแผงไอ้นีออนโซล่าเนี่ยไปซื้อหลอดแบ็คไลท์มาแต่ใช้ขานีออนธรรมดาในขา12โวลต์เนี่ยเอาไม้ไผ่ต่อสูงเลยนะครับไฟสีดำๆเห็นไหมเสร็จแล้วมีบ่อปลาอยู่ข้างล่างแล้วก็มีหลอดไฟธรรมดาวางอยู่ข้างล่างใกล้ๆผิวดินหลอดหนึ่งแล้วเอากะละมังมาใส่ทำไมรู้ไหมครับกลางคืนฝนตกแมงเม่าแมงอะไรแมงอินูนแมงอะไรมาเต็มเลยตอนเช้านี่เต็มกะละมังเลยก็นึกว่าแกจะเทให้ปลากินที่ไหนได้แกใส่คล้องแกบอกแกจะกินเองกินเรียบนะครับได้แมลงกินอีกได้อาหารนะแต่บ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ที่ระยองเนี่ยแกก็เอาไปติดแบ็คไลท์เนี่ยจากโซล่าเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงปลาเพราะว่าถ้าเรามีบ่อปลาเนี่ยเราต้องซื้ออาหารมันก็แพงใช่ไหมอาหารโปรตีนเนี่ยแต่ถ้าเราล่อแมลงให้มันมากินเราก็ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมก็ใช้ไฟล่อแมลงสรุปแล้วนี่มันได้ทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้แสงสว่างได้แล้วล่อแมลงได้แล้วสูบน้ำได้แล้วทีนี้สูบบ่อบาดาลลึกๆเนี่ยทำไงมิกกี้สูบธรรมดานะเห็นปั๊มตูดแดงไหมครับเนี่ยปั๊มตูดแดงหลายคนมีบ่อบาดาลแล้วใช้ปั๊มตัวนี้สูบใช่ไหมปั๊มตัวนี้ไปซื้อตลาดประมาณ 2,200 ทีนี้มันเป็นไฟกระแสสลับไฟ220โวลต์นะครับทำยังไงอันนี้เอามาให้ดูตัวอย่างไอตัวข้างหลังมอเตอร์ข้างหลังดำๆเนี่ยเขาเรียกมอเตอร์จักรยานรถไฟฟ้านี่จักรยานไฟฟ้าใช้มอเตอร์ตัวนี้เอามอเตอร์ตัวนี้ไปเสียบกับแบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์หมุนครับหมุนสูบน้ำนี่ปกติเลยหลอกมันเหมือนกันหลอกว่ามันเข้าใจว่ามอเตอร์มันทำงานไม่ต้องนะฮะใช้มอเตอร์จักรยานทำงานคุณไหนเป็นช่างดูเองนะครับวิธีนี้ต่อยง่ายวิธีที่สองเนี่ยเอาปั๊มฉีดกระจกรถไปจุ่มเหมือนกันจุ่มน้ำลึก6เมตรได้10เมตรก็ได้นี่คือบาดาลนะครับสูบบาดาลแล้วถ้าใครไปบ่อทองเนี่ยมีงานศพกรที่ผ่านมาใครได้ไปบ้างครับไม่ได้ไปนะเดี๋ยวใช้ดูบ่อทองเนี่ยไฟดับกลางวันนะครับแต่ปรากฏว่าเรามีโซล่าชาร์จแบตไว้เราก็ใช้แอมป์ของที่ใช้ในรถนะครับเวลาเขาประกาศรถเวลาประกาศงานวัดประกาศมวยมันมีแอมป์อยู่ในรถใช่ไหมเอาแอมป์ที่ใช้ในรถเนี่ยไปต่อกับโซล่าก็ทำให้มีเสียงได้อีกทีวีก็ต่อตรงได้นะครับทีวี12โวลต์มีเยอะแยะตอนนี้เพราะนั้นหลายคนที่เคยได้ใช้โซล่าที่รัฐบาลให้มาเนี่ยมันจะมีกล่องควบคุมมีอะไรสารพัดซึ่งเรางงหลงวุ่นวายไปวุ่นวายหมดเลยว่ามันซื้อไม่ได้ซ่อมไม่ได้เนี่ยไม่ต้องใช้หมดเลยเดี๋ยววันนี้น้องเบียร์จะพาซ่อมแล้วก็พาประกอบต่อตรงๆทั้งหมดเลยเข้าแบตเลยนะแล้วก็จะสามารถใช้ไฟได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านหม้อแปลงไม่ต้องผ่านตัวแปลงไฟเลยนะครับเปิดหลอดไฟได้หมดทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยทีนี้หลังจากที่เรามีพลังงานจากโซล่าแล้วเนี่ยอีกตัวนึงที่เห็นขวดตั้งไว้นี่นะครับมีใครปลูกสบู่ดำบ้างครับใครมีใครต้นสบู่ดำมั้งปลูกไว้หลายต้นไหมปลูกไว้ครึ่งไร่ครึ่งไร่นะปลูกไว้กี่ปีแล้ว3ปีแล้ว3ปีเก็บลูกยังเก็บแล้วก็ไม่มีอะไรให้เก็บหรอกเก็บแล้วเก็บลูกสีเหลืองๆใช่ไหมเก็บลูกทั้งสีเหลืองทั้งตรงดำๆแล้วดำแล้วก็มีไปเก็บที่ต้นเลยใช่ไหมแล้วเอามากระท้อเปลือกออกก่อนแล้วเอามาบีบน้ำมันเครื่องบีบมียังคราวนี้เอางี้ปรากฏว่าไอ้สบู่ดำเนี่ยเราไปลองที่วัดสังฆทานรู้จักวัดสังฆทานของหลวงพ่อสนองไหมครับเคยฟังวิทยุวัดสังฆทานทำไหมวัดสังฆทานอยู่นนทบุรีนะครับไปปลูกสบู่ดำที่ห้วยขาแข้งไปปลูกที่วัดไว้8ไร่อายุ11เดือนนะต้นสูงประมาณ3เมตรไม่ตัดแต่งกิ่งเลยนะครับคือสบู่ดำเนี่ยพืชโบราณเนี่ยต้นมันจะปล่อยให้ใหญ่จริงมันใหญ่ต้นมะขามเลยนะไม่ต้องไปตัดกิ่งนะหลายคนไปเรียนมานักวิชาการบอกว่าให้ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มันเก็บง่ายไม่ตัดนะครับที่เราไปปลูกที่วัดไม่ตัดพอไม่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเก็บลูกยังไงเขาบอกว่าให้เก็บลูกเหลืองลูกดำเก็บแล้วก็มากระเทาะ
แต่ทางวัดไม่เก็บนะครับใครเคยไปหาแมงอีนูนบ้างครับแมงอีนูนเคยบ่เคยหาจากไหนขย่าต้นบ่คือกันแล้วครับบ้านนี้เวลาเก็บเม็ดสบู่ดำคือกันเลยไปถึงขย่าต้นสบู่ดำเลยครับเพราะอันนั้นเรื่องหนึ่งแก้ปัญหาเองนะนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่นั้นคือเขย่าเสร็จมันล่วงลงมานะครับก็เก็บลูกที่ล่วงนะเก็บลูกที่ล่วงเนี่ยเก็บลูกล่วงเลยเขย่าให้ล่วงเลยนะมันดำๆมันจะล่วงไอ้เหลืองๆไม่ล่วงมันยังชื้นอยู่เก็บลูกล่วงมาเนี่ยไม่ต้องแกะเม็ดไม่ต้องแกะเปลือกนะครับเอาไปเข้าเครื่องบีบทั้งเปลือกเลยบีบทั้งเปลือกเลยนะครับบีบทั้งเปลือกเลยเพราะว่าเปลือกก็มีน้ำมันนะครับทีนี้พอบีบทั้งเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันได้น้ำมันเท่าไหร่รู้ไหมครับเอามา40กิโลเนี่ยบีบทั้งเปลือกได้น้ำมัน10กิโลพอยังพอยังเปลือก40กิโลเนี่ยทั้งลูกทั้งเปลือกเนี่ยได้น้ำมัน10กิโลนี่พอยังยังไม่พอเอาเปลือกที่บีบเอากากที่บีบแล้วนะไม่ใช่ยังไม่พอเอาไปตากแดดเอาไปลายตากเลยตากแดดเดียวนะสังเกตเวลาเราบีบเปลือกมันเนี่ยบีบลูกมันเนี่ยมันจะมีไข่ขาวๆอยู่ข้างในใช่ไหมไอ้ไข่นี่ยังไม่เป็นน้ำมันบีบไม่ออกออกได้แต่น้ำมันนะพอเราเอากากที่บีบน้ำมันแล้วเนี่ยเอาไปตากแดดอะไรก็ตามเราเอาปาล์มไปตากแดดเดี๋ยวน้ำมันออกนะพอตากแดดเสร็จวันนึงนะหลวงพี่ลองเลยตากแดดเสร็จหลวงพี่อ้อยลองตากแดดวันนึงแล้วเอากากที่มีไข่แดงๆตอนแรกเนี่ยไข่ขาวๆเนี่ยนะเอามาบีบใหม่อีกทีนึงปรากฏว่าไอ้กาก30กิโลที่เหลือเนี่ยนะครับบีบน้ำมันได้เท่าไหร่รู้มั้ยล่ะ8กิโลบีบได้อีกเท่าเกือบครึ่งนึงอ่ะ1ใน4อีกเพราะฉะนั้นน้ำมันที่บีบครั้งที่2นี่เห็นขวดแดงๆมั้ยครับขวดน้ำมันแดงๆป้าช่วยยกหน่อยครับขวดที่2จากขวามือนะเออนั่นแหละนี่คือน้ำมันสบู่ดำนะบีบครั้งที่2จะได้น้ำมันสีแดงๆแต่เติมรถได้ครับอย่าเขย่านะเดี๋ยวจะเติมเดี๋ยวเอาคูปาต้ามาเติมเลยถ้าผมเติมทีนี้เติมรถเนี่ยผมก็เติมรถอะไรครับผมเติมรถอะไรครับเนี่ยน้ำมันสบู่ดำเนี่ยผมเติมรถอะไรรู้ไหมก็เติมวีโก้เนี่ยอย่างนี้เลยทีนี้เวลาบีบเสร็จแล้วเนี่ยทำไงมันใสรู้ไหมลุงทำไงมันใสรู้ไหมก็ไม่ต้องทำยังไงอยู่เฉยใส่ขวดแม่โขงไว้ตากแดดไว้เฉยขวดแม่โขงนั่นนะนะขวดโค้กขวดเป๊ปซี่ขวดน้ำสิงขวดพลาสติกไม่เอาขวดชีวัตขวดใหญ่ๆไม่เอาใหญ่เกินนะเหล้านอกไม่กินนะกินแต่แม่โขงหงทองขนาดนี้พอขนาดขวดขนาดนี้ขวดน้ำปลาก็ไม่ดีเพราะมันมีเกลือนะเอาขวดเหล้ามาดีกว่าเอาใส่เหล้าเลยนะใส่ขวดเหล้าแล้วตากแดดตากแดดไว้10วันมันจะใสอย่างงี้มันจะตกตะกอนใสเลยแล้วเราก็เอาอันใสไปเติมเลยเพราะว่าแดดนี่มันตัดโครงสร้างน้ำมันได้ที่เรามีอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันสบู่ดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรนี่ตากแดดมาหมดครับแล้วเติมรถได้หมดเลยไม่ต้องทำอะไรตากแดดอย่างเดียวคือน้ำมันนี่นะยิ่งตากยิ่งใสนะยิ่งตากยิ่งใสแต่น้ำมันมะพร้าวใช้ได้ลุงจำนงทำอยู่ที่หนองซ้ำซากหรืออย่างไรตรงชลบุรีเนี่ยผมเอาเครื่องหยิบไปให้แกก็บีบเดี๋ยวจะใช้ดูยิ่งตากยิ่งใสแต่ว่าถ้าคนพูดยิ่งตากยิ่งดำมันกลับกันเพราะฉะนั้นอย่าไปตากแดดนะคนเนี่ยเอาน้ำมันไปตากมันดำนะเพราะฉะนั้นวิธีนี้คือไม่พึ่งใครตอนแรกเราก็พัฒนาเครื่องหีบพัฒนาไปพัฒนามามันทำตามไม่ได้เพราะว่าใครก็จะมีเครื่องหีบแล้วครับเราตามมันไม่ทันไม่ใช่เราจะสร้างตอนแรกสร้างเครื่องหีบมาเนี่ยปรากฏว่ามันก็ต้องใช้มอเตอร์ตัวหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทอีกเป็นเกียร์แล้วถามว่าทำมอเตอร์เองได้ไหมไม่ได้ครับทำไม่ได้ถ้าไม่เอามอเตอร์เอาคูปาต้ามาฉุดมันก็พอใครแน่อยู่มันก็พอได้อยู่แต่ว่าเครื่องหีบสุดท้ายก็ทำเองไม่ได้อยู่ดีก็ต้องให้เขากึ่งมาให้จะต้องไปหล่อมาอีกรวมแล้วเครื่องหีบที่ถูกที่สุดที่ทำตอนนี้คือ20,000นี่มีตังค์กันไหมครับมันต้องให้ลูกไปโรงเรียนก่อนใช่ไหมมันต้องเอาไปเสียเอาไปซื้อบัตรเติมเงินอีกใช่ไหมมันไม่มีตังค์ 20,000 นะมันจะทำยังไงแล้วจะเอาตังค์มารวมกันซื้อคนละ200สัก100คนเอาไหมครับก็ไม่เอาอีกหาหมอลำดีกว่าถ้า200เนี่ยถ้าออกตังค์กันก็เอาไปออกตังค์หาหมอลำดีกว่าใช่ไหมก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นทำไงดีที่เอาแบบ
ถึงมันได้น้อยได้หน่อยก็เอาก็คือให้มันพอมีกระทะมีทุกบ้านไหมครับเตามีไหมแล้วคนเจียวมีไหมใช้ใครเจียวใช้คนที่บ้านแต่ก่อนให้ก็เจียวต้องให้กินว่านหัวไอเหล็กก่อนว่านหัวไอเหล็กทีนี้ลองมาหาเรื่องน้ำมันนะครับทีนี้เราก็มองว่าในพื้นที่เราเนี่ยมันก็มีที่สว่างอยู่บางคนเริ่มปลูกยางเนี่ยมันก็ยังสว่างอยู่แดดยังส่องถึงอยู่ปลูกยางแค่เดือน2เดือนเนี่ยหรือปลูกปาล์มแค่เดือน2เดือนเนี่ยมันก็ยังมีแดดอยู่ทีนี้ถ้ามีแดดอยู่ไอ้ช่วงปลูกใหม่ๆเนี่ยเราต้องรอ30ปีถึงเราจะมีรายได้แต่ช่วงระหว่างก่อนที่เราจะมีรายได้จากพวกนี้เนี่ยจะทำยังไงกันดีครับให้มีตังค์พยายามเดินทางเดินสายนะครับเอามาให้เนี่ยขนมาจะหมดถุงแล้วเนี่ยเม็ดทานตะวันคือทานตะวันเนี่ยในไอ้ขวดสีเหลืองก็น้ำมันทานตะวันทานตะวันก็เป็นพืชที่ใช้เวลาประมาณ100วันนะเก็บได้สมมติปลูกวันนี้นะครับปลูกวันนี้เนี่ย100วันเก็บดอกได้แต่ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ตายก็ทำบุญ100วันก็ยังติดดอกไปถวายพระทันเห็นผลทันตาในชาตินี้เก็บดอกทานตะวันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไปคนละกรรมนะครับแล้วก็เอาไปเพาะในขี้แกบดำอ่ะเพาะเหมือนจะเพาะต้นไม้นะเพราะให้มันหน่องอกก่อนแล้วค่อยเอาไปจิ้มปลูกหลุมละเม็ดหลุมละเม็ดเท่านั้นนะต้องโดนแสงแดดทั้งวันเพราะว่ามันรับประทานดวงอาทิตย์เป็นอาหารนะครับชื่อทานตะวันแล้วก็ต้องที่สว่างแล้วก็ที่โล่งน้ำไม่ขังนะเป็นดินโล่งๆน้ำไม่ขังแล้วถ้าเป็นที่ที่มีอินทรีย์วัตถุเช่นขี้วัวขี้ควายและดินดำๆนี่จะโตเร็วมากที่เราลองปลูกดูนะครับแล้วก็มีน้ำมีชื้นๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอเต็มถุงเนี่ยพอกำเดียวสั้นๆนะครับเดี๋ยวมันจะหมดไม่พอนะคนละกรรมยายเอามากนะคนละกรรมพอเดี๋ยวพี่วินัยแบ่งนะครับทีนี้นอกจากทานเราปลูกนะครับปลูกทานตะวันเนี่ยใครเลี้ยงวัวบ้างครับใครเลี้ยงวัวบ้างมีใครเลี้ยงวัวไหมใครเลี้ยงวัวบ้างแล้วใครเลี้ยงควายทีนี้ถ้าเลี้ยงพวกนี้แล้วก็เอามาหลายที่นะครับลองเอาดอกทานตะวันเนี่ยไม่ต้องไปส่งตลาดไม่ต้องทำอะไรนะฮะถ้าเลี้ยงวัวนมเนี่ยพอเป็นดอกแก่ๆแล้วนะตัดดอกสับให้วัวกินเลยมันมีน้ำมันเยอะมันมีไข่เยอะวัวนมก็จะออกนมดีแล้วก็ที่เราลองปลูกตอนนี้ดอกหนึ่งถ้าปลูกต้นเดียวๆนะหลุมและต้นเนี่ยห่างๆกันตั้ง70เซนนะครับอย่าไปปลูกทีนะปลูกห่างต้นไม้พวกนี้แปลกนะศูนย์วิจัยก็ปลูก30เซนเนี่ยได้ไร่ละ200กิโลแต่ถ้าปลูกห่างกัน70เซนไร่นึงเป็นตันเลยมันสำปะหลังเหมือนกันคือธรรมชาติจะให้สำหรับคนที่ไม่โลภนะครับคนไหนปลูกยังเอาข้าวไปหวานเนี่ยต้องลองไล่หนึ่งสักใส่ไปสัก30กิโลดีครับมันจะได้สักกี่ตันแต่ดร.แสวงทำนาไม่ไถเนี่ยใช้ไล่ละกิโลเนี่ยได้ไล่ละตันพันข้าวนะฮะไล่ละกิโลเองหวาน3นิ้วหวานห่างๆเนี่ยแต่แตกออกมา60กอนะครับ1เม็ดออก60กอกอนึง200เมล็ดคิดดูนะนาไม่ไถไม่ดำนะมันได้จริงนะทานตะวันเหมือนกันคือปลูกห่างเลยมันนี่ไปดูอาจารย์ทองที่โคราชมาปลูกห่างเลยเนี่ยผมมีวิดีโอนะมันเนี่ยอาจารย์ทองเดี๋ยววิดีโอมาให้พี่วินัยดีกว่าเดี๋ยวไปดูเองก็ได้อยู่ที่พี่มายเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งวันมะรืนจะไปพี่มายแกปลูกมันนะปวดฟังอีกครั้งนะครับปลูกมัน50ไร่นะครับปลูกห่างประมาณเม็ดนึงนะปลูกห่างเม็ดนึงนะทำปุ๋ยเองอะไรเองหมดเลยนะครับปลูกห่างเม็ดนึงนะครับไม่ได้ให้น้ำอะไรนะครับดินชื้นๆธรรมดาเนี่ยแกได้ไร่ละ30ตันครับปวดฟังอีกครั้งนะครับไร่ละ30ตันนะครับปลูก50ไร่นะครับไร่30ตันผมทำไม่เคยอีกแล้วขุดมานะไปขุดกันเองเลยไปซุ่มขุดเลยนะจะหาว่าโม้ขุดแล้วถ่ายรูปมาเลยหัวเดี๋ยวให้ดูรูปในนี้มีรูปอยู่หัวหนึ่งกอหนึ่งนะครับ25กิโล25กิโลครับหัวยาวครับเดี๋ยวดูมีรูปให้ดู25กิโลปวดฟังอีกครั้งนะครับถ้าไม่โลภปลูกมันห่างๆนี่ได้มากนะมันเป็นอย่างนี้ทานตะวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นกับมาทานตะวันเนี่ยปลูกในที่ที่ว่างๆของเรานะครับถ้าปลูกยางยังเล็กอยู่ปลูกปาล์มเล็กอยู่เอาทานตะวันลงเลยพอลงเสร็จแล้วก็ร้อยวันเก็บเอามา1คือบีบน้ำมันถ้าบีบน้ำมันยังไม่มีเครื่องบีบทำไงครับก็เอาไฮดรอลิกอัดเอาก็ได้หรือเจียวเอาก็ได้เจียวได้นะเจียวเหมือนเจียวน้ำมันหมูเหมือนเจียวน้ำมันมะพร้าวไม่ต้องใส่น้ำใส่น้ำมันเริ่มต้นก่อน
มีน้ำมันเริ่มต้นกันสักหน่อยนึงไม่ต้องแกะเลยเจียวทั้งเปลือกเลยเจียวให้มันสุกดำไปเลยแล้วก็เอากระชอนส่งขึ้นมาแล้วมันจะย่อยมาน้ำมันก็จะอยู่แต่ไฟแรงน้ำมันจะระเหยหมดหรือถ้าไฟแรงมากมันก็จะเป็นผงบุ้งไฟแดงน้ำมันก็จะลุกบนกระทะมันก็จะวูบเดียวหมดกระทะทะลุนี่เล่นมาหลายใบแล้วนะครับลองกว่าจะได้ต้องเจียวไฟมันอ่อนเดี๋ยวเราจะเจียวปาล์มกันดูนะครับเจียวให้เห็นเลยว่ามันออกมายังไงปาล์มเจียวได้ครับคือนี่ทำไปนี่เพื่อนฝูงบ่นไปนะโรงงานปาล์มที่ชลบุรีเนี่ยพวกกันดังนั้นนะน้องใหญ่เนี่ยไปสอนทำฟาร์มกันเองยินไปถึงเขาก็ด่าแล้วครับไม่มีฟาร์มไปส่งโรงงานเขาแล้วนะแต่ต้องทำกันเองนะครับธันวันแล้วนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในถุงกระสอบที่เอามาเนี่ยเอามาหน่อยเดียวนะฮะกระเจี๊ยบแดงครับเดี๋ยวช่วยยกปอขึ้นหน่อยครับมีปออยู่ไม่ใช่ปอมดมัดเนี่ยปอรู้จักปอไหมเนี่ยแสดงว่ารุ่นนี้ไม่รู้จักปอแต่ก่อนนี่เวลาคนผูกคอตายในเชือกไนลอนมันลื่นนะครับเขาก็ใช้เชือกปอนี่แหละครับผูกดีสนิทนะครับทีนี้เดี๋ยวนี้คนไม่ปลูกปอแล้วแต่ปรากฏว่าเราไปที่บุรีรัมย์มาเนี่ยกระเจี๊ยบแดงกับปอนี่มันเป็นนามสกุลเดียวกันต้นแบบเดียวกันเลยนะทีนี้ปรากฏว่าที่สุพรรณปลูกกระเจี๊ยบแดงเสร็จก็ตัดต้นสุ่มทิ้งแต่ที่บุรีรัมย์เนี่ยตัดต้นแล้วเอาไปแช่เหมือนปอนะแช่เสร็จแล้วลอกเนี่ยลองไปดมดูเนี่ยมันปอเลยใช้ผูกคอตายได้ไม่รู้ทำอะไรดีกว่านี้บ้างไม่รู้นะแต่ผูกคอตายได้ทีนี้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยอีสานเขาเรียกส้มพอเหมาะใช่ไหมคือใส่ไป2ดอกก็ส้มเท่านี้ใส่ไป3ส้มพอดีส้มพอดีใช่ไหมมีปลูกกันบ้างปะขึ้นเองนะทีนี้ถ้าขึ้นเองไม่ต้องเม็ดไปก็ได้ดอกเล็กนะอย่าเอาดอกใหญ่นะดอกใหญ่เปรี้ยวจัดดอกเล็กนี่ส้มพอดีไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วเอามาต้มน้ำกินเนี่ยกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแทนนินเป็นน้ำกระเจี๊ยบไม่เปรี้ยวมากนะครับแล้วหวานกำลังดีคราวนี้ปรากฏว่าไอ้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยเวลาเราเอาดอกไปแล้วเนี่ยมันกินดอกนะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมีเงินฝากป่ะทำไมมันกินดอกอ่ะโอ้มันกินดอกนะเนี่ยมันมีเงินฝากกินดอกมันน่ะกินดอกอีกแล้วออกเงินกู้หรือเปล่า กระเจี๊ยบแดงคราวนี้ปรากฏว่าไอ้เม็ดกระเจี๊ยบแดงเนี่ยใครมีมอไซค์บ้างครับใครมีมอไซค์บ้างมีกันทั้งนั้นเลยมอไซค์ใช้น้ำมันอะไรครับเบนซินซื้อป่ะซื้ออีกแล้วคราวนี้จะทำยังไงที่จะทำน้ำมันใส่เมื่อกี้ที่น้ำมันที่ว่านี่น้ำมันปาล์มน้ำมันธนวันเนี่ยเอามาเติมรถดีเซลนะครับอย่าไปเติมเบนซินแต่ว่าถ้าปลูกกระเจี๊ยบแดงเนี่ยน้ำมันกระเจี๊ยบแดงเนี่ยขวดที่2จากซ้ายมือครับยกชูหน่อยครับขวดที่2จากซ้ายมือใช่ชูอย่าเขย่านะใส่ไหมครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเอาผสมเบนซิน50 50ผสม50 50ใส่มอไซค์ได้ถ้าเอาล้วนๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง2จังหวะออโต้ลูปไม่ได้กินเลยต่อไปนี้ถ้าใส่น้ำมันกระเจี๊ยบแดงแล้วเพราะว่ามันเป็นออโต้ลูปในตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมออโต้ลูปสูตรนี้ได้มาจากวัดพยัคฆรามหลวงตาทวีก็ทำกันมานานนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่สุดท้ายนี่ปรากฏว่าทางทหารเรือไปตั้งหีบกระเจี๊ยบแดงที่นั่นหีบกันเป็นตันๆเลยครับหีบน้ำมันเป็นตันๆเลยเอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาน้ำมันกระเจี๊ยบแดงไปใส่เรือรบเรือรบทุกวันนี้นี่ปกป้องน้ำไทยด้วยน้ำมันกระเจี๊ยบแดงแล้วนะครับเติมพอโชยเฉยให้มันหอมหน่อยอาหารจะได้กลิ่นน้ำมันหอมเพราะพวกนี้เนี่ยใส่เครื่องยนต์แล้วหอมนะครับจะไม่เหม็นเหมือนโซล่าอย่างโซล่าถ้าเราเติมคูเบต้าเนี่ยพอเร่งทีนึงควันดำเลยใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันธันวันกระเจี๊ยบแดงเนี่ยควันไม่ดำแล้วเดินรอบชาได้ต้องลองเองเลยนะครับเดี๋ยวขอเครื่องสักเครื่องนึงถ้ามันตันก็ล้างเองก็แล้วกันนะลองประจำอยู่แล้วเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเดิมให้หมดก่อนน้ำมันที่อยู่ในเครื่องนะเดี๋ยวลองเลยเพราะว่าไม่จริงๆไปไหนนี่ไม่อยากคุยมากแล้วมันเบื่อตัวเอง